เราจะเริ่มต้นกันเลยด้วยสถานการณ์สงครามอิสราเอลฮามาสนะครับเรายังเกาะติดสถานการณ์ในเมืองราฟาซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของชนวนกาซาหลังจากเมื่อวานนี้กองทัพอิสราเอลออกมาประกาศเดินหน้าปฏิบัติการภาคพ,พื้นดินในเมืองนี้ปรากฏว่าล่าสุดมีการเปิดเผยมาจากกองทัพอิสราเอลและหน่วยงานสาธารณสุขในชนวนกาซาครับบอกว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย30คนนับตั้งแต่อิสราเอลยกระดับการโจมตีเมื่อวันจันทร์ โดยกองทัพอิสราเอลระบุว่ากองทัพได้สังหารสมาชิกของกลุ่มฮามาสไปประมาณ30คนในขณะที่หน่วยสาธารณสุขบอกว่าได้รับรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอล35คนในจำนวนนี้มีเด็กทารกวัย4เดือนรวมอยู่ด้วยและจนถึงตอนนี้อิสราเอลยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าไปบัติการในเมืองราฟาจะดำเนินต่อไปครับจนกว่าที่กองกำลังฮามาสในฉนวนกาซาจะถูกทำลายจนหมด หรือว่าฮามาสจะยอมปล่อยตัวประกันออกมาทําให้เรื่องนี้ร้อนไปถึงมหามิตรของอิสราเอลอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งที่ผ่านมาทั้งพยายามห้ามปรามข่คมขู่เตือนอิสราเอลซ้ําแล้วซ้าเล่าว่าการตัดสินใจบุกเมืองราฟาจะก่อให้เกิดผลเสียต่ออิสราเอลเองเพราะนานาชาติต่างก็กังวลว่าการกระทําของอิสราเอลจะทําให้พลเรือนชาวเปเลสไตน์นับล้านคนต้องเสี่ยงชีวิตดังนั้นก็เลยไม่มีใครเห็นด้วยกับอิสราเอลเลย ยิ่งไปกว่านั้นการบุกเมืองราฟาก็ถูกมองว่าจะส่งผลกระทบต่อการเจรจารข้อตกลงหยุดยิงที่ในเวลานี้ดูเหมือนจะมีความคืบหน้ากันอยู่ด้วยการดื้อดึงของอิสราเอลเลยทําให้สหรัฐต้องงัดไม้แข็งมาตอบโต้ครับด้วยการสั่งการระงับการขนส่งระเบิดไปให้อิสราเอลตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อไม่ให้อิสราเอลนำระเบิดที่ได้มาจากสหรัฐไปใช้โจมตี ในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นแต่การกดดันของสหรัฐก็ดูเหมือนจะไม่ได้ผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอิสราเอลก็ยังคงยกระดับการโจมตีเมืองราฟามาจนถึงวันนี้ยิ่งไปกว่านั้นสถานการณ์ก็ยังยิ่งมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นด้วยนี่ก็เลยทําให้มีท่าทีล่าสุดของประธานาธิบดีโจไบเดนต้องออกคําเตือนที่แข็งกร้าไปยังอิสราเอลอีกครั้งครับ ครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นคําเตือนที่รุนแรงที่สุดที่ออกมาจากผู้นําสหรัฐมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาด้วยซ้านะครับไปฟังกันนะครับว่าคําเตือนที่หลายคนบอกว่าเป็นคําเตือนที่แรงที่สุดที่ออกมาจากประธานาธิบดีไบเดนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมามีเนื้อหาสาระว่าอย่างไรโดยประธานาธิบดีไบเดนไปประกาศผ่านรายการเอรินเบอร์เน็ตอัลฟรอน์ของ CNN อ็บอกว่าเขาขอพูดอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาที่สุดเลยว่า ถ้าอิสราเอลบุกราฟารัฐบาลสาหรัฐจะไม่ส่งอาวุธที่เคยถูกนำไปใช้จัดการกับฮามาสในฉนวนอาซาไปให้อิสราเอลอีกซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐก็ยอมรับเองเลยครับว่าอาวุธของสหรัฐถูกอิสราเอลนำไปใช้สังหารพลเรือนในฉนวนกาซาเนื่องจากอิสราเอลนำอาวุธที่ได้จากสาหรัฐไปโจมตีในย่านชุมชนโดยอาวุธที่ผู้นำสหรัฐพูดถึงนี้ ก็คือระเบิดหนัก2 0 0พปอนที่เพิ่งจะมีการเปิดเผยมาว่าสหรัฐระงับส่งไปให้กับอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นแหละครับอย่างไรก็ตามคุ้นำสหรัฐยืนยันว่าจะระงับแค่การส่งระเบิดเพื่อไม่ให้อิสราเอลนำไปใช้เป็นอันตรายต่อเพอเรือนแต่จะยังคงสนับสนุนอาวุธเพื่อป้องกันตัวเองให้กับอิสราเอลต่อไปซึ่งรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างไอรอนโดมที่จะยังจัดหาให้กับอิสราเอลต่อไปนะครับ การแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นเรื่อยๆต่ออิสราเอลของผู้นสาสหรัฐนี้ก็ทําให้มีคาถามตามมาแหละครับว่านี่เป็นการตอกย้ําความแตกแยกระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลหรือไม่เรื่องนี้ถ้ามองกันดีๆในมุมหนึ่งสหรัฐก็อยู่ในฐานะของมหามิตรของอิสราเอลสหรัฐเองก็กําลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักทั้งจากนานาชาติที่กําลังออกห่างจากอิสราเอลเพราะว่าก็ไม่ได้เห็นด้วยกับปฏิบัติการในฉนวนกาซาจนทําให้มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคน หรือแม้กระทั่งแรงกดดันจากในประเทศเอไม่ว่าจะเป็นความแตกแยกในสภาคองเกรสซึ่งสมาชิกในสภาจำนวนหนึ่งก็เริ่มไม่เห็นด้วยกับการที่สหรัฐส,ส่งอาวุธไปช่วยอิสราเอลทำสงครามกับฮามาสในขณะที่ฉนวนกาซากำลังเกิดวิกฤตด,ด้านมนุษยธรรมอย่างรุนแรงแล้วก็ยังมีเรื่องการประท้วงของกลุ่มนักศึกษาที่สนับสนุนปาเลสไตน์ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ตอนนี้ยังคงคุกรุ่นครับซึ่งก็นับได้ว่าเป็นความท้าทายอย่างมากสําหรับประธานาธิบดีโจไบ,บเดนที่ กำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งสหรัฐในช่วงปลายปีนี้อย่างไรก็ตามท่าทีของประธานาธิบดีโจไบเดนที่มีต่ออิสราเอลตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ยังถูกตั้งข้อสงสัยและมีข้อกังขามาโดยตลอดแบบแม้ว่าจะมีการแสดงออกอย่างแข็งกร้าวแต่ว่าผู้นําสหรัฐก็ยังดูเหมือนจะให้การสนับสนุนอิสราเอลต่อไปอยู่ดีแล้วท่าทีล่าสุดของผู้นําสหรัฐที่เราคุยกันว่าเป็นท่าทีที่แข็งกร้าวที่สุดเท่าที ผู้นสาสหรัฐเคยแสดงออกมาต่ออิสราเอลเนี่ยนะครับถึงขนาดชี้ให้เห็นเลยว่าสหรัฐกับอิสราเอลกาลังแตกกันอย่างชัดเจนจนถึงขั้นที่สหรัฐกาลังพยายามถอยห่างออกจากอิสราเอลแล้วหรือไม่เรื่องนี้มีคำอธิบายที่น่าสนใจจากนักวิเคราะห์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับนักวิเคราะห์คนนี้มีชื่อว่าดักบันโดเป็นสมาชิกอาวุโสของสถาบันคาโตอินสติทิวในกรุงวอชิงตันดีซีบันโดอธิบายให้สำนักข่าวอจาซีรา ฟังว่าตอนนี้ประธานาธิบ,บดีไบเดนกำลังเผชิญกับตัวเลขตัวเลือกที่ยากลำบากระหว่างการเอาใจผู้สนับสนุนในพรรคเดโมแครตท,ที่ต้องการให้สงครามในฉนวนกาซายุติกับความต้องการของตัวเขาเองซึ่งเชื่อว,ว่าเขาเนี่ยน่าจะต้องการสนับสนุนอิสราเอลต่อไปอย่างแข็งขันนะครับนักวิเคราะห์คนนี้บอกแบบนี้ครับว่าประธานาธิบ,บดีไบเดนกำลังเจอกับปัญหาทางการเมืองที่ร้ายแรงมากทั้งจากคนหนุ่มสาวหัวก้าวหน้าจำนวนมาก และชาวอเมริกันเชื้อสายอารับซึ่งกำลังโกรธเกลี้ยวต่อจุดยืนที่เขามีต่อสองครามในฉนนกาซาและการสนับสนุนอิสราเอลสิ่งเหล่านี้ทำให้ประธานาธิบดีไบเดนต้องกังวลว่าตัวเขาจะสูญเสียคะแนนเสียงจากคนเหล่านี้ในการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ภาพของการประท้วงในมหาวิทยาลัยที่รุนแรงขึ้นแทนที่จะคลี่คลายไปได้ด้วยดีอย่างที่เขาต้องการเรื่องพวกนี้ได้กลายเป็นภัยคุกคามเพิ่มขึ้นต่อตัวของประธานาธิบดีไบเดนเองในเวลานี้คู้เชายชานคนนี้บอกเลยนะครับว่าผมคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นเรื่องที่ยากมากสําหรับประธานาธิบดีไบเดนเขาเคยพูดมานานแล้วว่าเขาเป็นประธานาธิบดีที่สนับสนุนอิสราเอลมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาและในช่วงแรกๆที่เพิ่งเกิดสงครามในฉนนกาซา ประธานาธิบดีไบเดนเองก็เคยออกมาประกาศด้วยตัวเองว่าเขาจะไม่เข้าไปแทรกแซงสิทธิการป้องกันตัวเองของอิสราเอลผู้เชี่ยวชาญคนนี้ทิ้งท้ายว่าดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นการที่ประธานาธิบดีไบเดนระงับการส่งอาวุธไปให้อิสราเอลถึงแม้จะเป็นการระงับแค่บางส่วนแต่นี่ก็ถือได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่สําคัญที่อิสราเอลควรที่จะต้องให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งแล้วต่อท่าทีของประธานาธิบดีไบเดนตอนนี้ส่วนความเคลื่อนไหวของอิสราเอลหลังจากที่มีการเปิดเผยออกมาว่าสหรัฐ ได้ประง,งับการส่งอาวุธบางส่วนให้กับอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีความเห็นจากนายกิลลัดเออร์เดนซึ่งเป็นเอกอัครราชาทูตอิสราเอลประจำสาประชาชาติก็ออกมาวิภาวิจารณ์ว่าการตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากและเขาก็ยังไม่เชื่อว่าสหรัฐจะหยุดส่งอาวุธทั้งหมดให้กับอิสราเอลครับน,นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหว ที่ออกมาล่าสุดเกี่ยวข้องกับสงครามอิสราเอลฮามาสที่ต้องจับตาไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับสาวรัฐนะครับทุกคนมีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้นะครับขอนอย่าทักทายกันอีกสักรอบนะครับคุณสำราญขอบคุณมากนะครับคุณเจ้ามาังก,กรคุณลิกคิงเป็นสมาชิก VIP ของเราด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณลิกที่ให้เกียรติสำนักข่าวทูเดย์เป็นสมาชิก v i p ของเราอยากชวนคุณลิกิงส่งสติกเกอร์มาอวดทุกคนหน่อยครับ สมาชิก V.I.P จะมีสติกเกอร์ด้วยนะครับที่เอาไว้เล่นไปพิเศษเผื่อว่าใครอยากได้สมัครสมาชิกกันได้นะครับสำนักข่าว today Make tomorrow today Make